สวัสดีครับพบกับ TBA Podcast นะครับ EP ที่4แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำลังพละกำลังนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับจากประสบการณ์ของผมเลยคือถ้าคุณยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับสิ่งที่คุณควรจะมีเลยคือกำลังนะครับพละกำลังความฟิตนะครับซึ่งตอนนี้ผมประสบปัญหามากนะครับด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับทำให้พละกำลังผมตกไม่ฟิตนะครับซึ่งฝีมือมีความเก่ามีประสบการณ์มีแต่พอมันไม่มีแรงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันวิ่งไม่ไหวเว้ยเพื่อนๆมันวิ่งไม่ไหวแล้วก็จังหวะที่ถ้าเราลงไปแข่งอะจังหวะแบบบอลฟัดเบรกเราต้องไปเราไปไม่ไหวเว้ยมันเหนื่อยมันหมดนะครับแบบเนี้ยต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่คุณไม่มีแรงที่คุณจะวิ่งคุณจะป้องกันเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยอีกเรื่องนึงคือพอบุกยิงไม่ลงปุ๊บลงมากันไม่ทันด้วยความที่ใช้แรงบุกไปหมดแล้วอ่ะในเฮือกนั้นน่ะแล้วมันไม่ลงมันก็ต้องวิ่งกลับมารับผิดชอบสิ่งที่เราทำพลาดนั่นแหละคือสมัยก่อนสบายนะครับฟิตอายุน้อยนะครับสดมีแรงวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดอย่างเงี้ยวิ่งเต็ม40นาทีได้เลย4ควอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับย้อนกลับไปที่น้องๆที่เพิ่งเล่นนะครับผมเคยเจอนะครับประสบปัญหาอีกอย่างนึงคือคนที่ประกบอ่ะน้องที่มาประกบเราอ่ะเขาไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกแต่เขาฟิตกว่าเราเขาวิ่งประกบเราอ่ะได้ตลอดเกมเลยในทางกลับกันเนี่ยตอนเขาบุกเนี่ยเขาก็วิ่งไม่หยุดเลยเว้ยมันทำให้ผมเนี่ยเหนื่อยคือแบบมึงจะวิ่งอะไรนักหนาเข้าใจปะคือแบบกูตามมึงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี่แหละคือความสำคัญของกำลังความฟิตนะครับพอคุณมีแรงคุณวิ่งไม่มีหยุดเนี่ยคุณจะได้เปียกนะครับแล้วคุณจะมีจังหวะที่คุณจะได้เล่นลูกที่มันโล่งๆง่ายๆเนี่ยจังหวะที่คนอื่นเขาหมดแล้วคุณยังมีแรงอยู่อันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันต้องมีความฟิตนะครับแล้วมันต้องมีแรงมีกำลังนะครับทำยังไงล่ะมันถึงจะฟิตถึงจะมีกำลังนะครับก็หลักๆแล้วก็คงเป็นเรื่องของการไปวิ่งนะครับเพราะว่าบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาวิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งให้มันอึดนะครับวิ่งยังไงให้อึดก็คือวิ่งเป็นระยะทางไกลๆนะครับ5กิโล10กิโลเนี่ยวิ่งเลยนะครับแล้วก็มาฝึกวิ่งระยะสั้นนะครับวิ่งไปกลับวิ่งเก็บเส้นอ่ะผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มันเป็นการเช้งไดเรคชั่นเช้งเพจนะครับเช้งเพจก็คือเปลี่ยนจังหวะนะครับเปลี่ยนจังหวะจากช้าเป็นเร็วจากเร็วเป็นช้านึกออกไหมพอเราป้องกันอยู่ดีอ้าวสตีลบอลได้อ้าวต้องเร่งแล้วเว้ยเพื่อจะไปฟาสต์เบรกฟาสต์เบรกเสร็จแล้วยิงลงปุ๊บทำไงผ่อนอ้าวถอยกลับมาป้องกันนะเห็นไหมจังหวะมันเปลี่ยนเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช้งสปีดการเปลี่ยนสปีดเนี่ยก็สำคัญนะครับถ้าคุณมีความฟิตคุณวิ่งเช้ามาเลยคุณวิ่งไม่ต้องทำอะไรสมมติคุณไม่มีโปรแกรมซ้อมใช่ไหมคุณออกไปวิ่งนะครับ5โล10โลนะครับ5กิโลตอนนี้นักกีฬาเฉลี่ยของผมอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับถึง34นาทีนะครับ5กิโลนะก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมคิดว่ามันยังช้าไปนะครับอาจจะต้องเพิ่มความเร็วขึ้นมาอีกจับเวลาให้มันเร็วขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าใครวิ่งได้ประมาณสัก10กิโลเนี่ยถือว่าแจ๋วเลยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับสำหรับ10กิโลนะเพราะฉะนั้นนะครับพอคุณมีความอึดนะครับคุณวิ่งได้นานๆโดยไม่มีหมดนะครับแล้วพอคุณตอนซ้อมทีมเนี่ยตอนเย็นเนี้ยส่วนใหญ่โค้ชจะให้คุณวิ่งเก็บเส้นอยู่แล้วนะครับวิ่งไปกลับไปกลับเปลี่ยนความเร็วนะครับซอยเท้าตุ๊บๆแล้วก็สปีดอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นแหละคือส่วนที่คุณต้องซ้อมกับทีมใช่ไหมครับการเช้งไดเรคชันเช้งเพจนะครับแต่การวิ่งให้คุณมีความอึดเนี่ยคุณต้องไปหาเอาเองนอกเวลาซ้อมนะครับซึ่งมันจะทำให้คุณสามารถพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆเช่นกล้ามเนื้อขาหรือว่าบอดี้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบออกซิเจนนะครับก็คือการหายใจการใช้ปอดการใช้ออกซิเจนในร่างกายเนี่ยมันทำให้เราไม่เหนื่อยนะครับพอมันไม่เหนื่อยมันก็เล่นได้นับยาวๆนะครับซึ่งก็ได้เปรียบอย่างที่ผมบอกคือมึงจะวิ่งอะไรนักหนากูตามมึงไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับ
นี่คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่นักกีฬาเด็กๆมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณเสริมมันให้ดีขึ้นไปอีกมันจะยิ่งได้เปรียบนะครับก็คือพละกำลังและความฟิตนะครับก็หวังว่า EP นี้จะมีประโยชน์กับน้องๆ นะครับส่วนใครที่อยากจะถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับปลอปลอพอดีมันเกี่ยวเนื่องกับบาส 3x3 ด้วยนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไม่ฟิตนะครับแล้วก็ไปแข่ง 3x3 นะครับซึ่งบาส 3x3 เนี่ยมันเล่นน้อย10นาทีก็จริงแต่มันเหนื่อยนะเพราะว่ามันหยุดเวลามันหยุดน้อยคือเราบุกอะเราก็ไม่ได้พักใช่ไหมพอเราบุกเสร็จแล้วเราต้องมาป้องกันต่อเลยเรายิ่งไม่ได้พักเข้าไปใหญ่นะครับจบเกมวันนั้นผมชนะ Sudden Death นะผมยิงลงลูกสุดท้ายแต้มเสมอใช่ไหมแล้วใครนำก่อน2คะแนนคือเกมแล้วผมยิง3ยิงไกลลงผมชนะเสร็จแล้วผมวิ่งเข้าห้องน้ำเลยผมไปอ้วกเลยคือแบบมันเหนื่อยมันหายใจไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเล่นบาส 3x3 อยู่นะครับอย่าคิดว่ามันสบายนะมันเหนื่อยมากกว่าวิ่ง5x5เพราะว่าวิ่ง5x5เนี่ยคุณเหนื่อยคุณออกไปพักเปลี่ยนตัวออกไปนั่งได้นึกออกไหมแต่3x3เนี่ยคุณออกไปนั่งไม่ได้ยิ่งคุณมีความฟิตมากเท่าไหร่คุณมีพละกำลังมากเท่าไหร่คุณยิ่งได้เปรียบในเกม 3x3 นะครับฝากเอาไว้สำหรับนักกีฬา 3x3 นะครับไปวิ่งเยอะๆนะครับคุณต้องฟิตมากกว่าเขา 100% เลยนะเพราะอะไรเพราะเวลาคุณแข่ง 3x3 คุณไม่ได้เล่นเกมเดียวถ้าคุณชนะคุณได้ไปต่อทัวร์นาเมนต์เนี่ยวันหนึ่งอย่างน้อยๆคุณมีแข่งแน่นอน3รอบ4รอบถ้าคุณไม่ฟิตนะครับสุดท้ายพอช่วงเย็นคุณหมดแรงก็เรียบร้อยนะครับร่างกายอาจจะตัวเล็กอยู่แล้วด้วยแล้วแรงตกเงี้ยก็เรียบร้อยเลยนะครับเสียเปรียบเข้าไปใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณมีกำลังสามารถเล่นได้ทั้งวันนะครับอันนี้คือคีย์หัวใจหลักอีกอย่างนึงของบาส 3x3 เลยนะเดี๋ยววันหลังจะมาพูดเรื่อง 3x3 เพิ่มขึ้นละกันเนาะ